จบไปแล้วนะครับกับงานแต่งงานหรือว่างานพิเศษสมรสที่ยิ่งใหญ่อลังการมากระหว่างเจ้าชายเฮร์รี่แล้วก็เมแกนเมอร์เคิลเพราะฉะนั้นสำหรับวิดีโอนี้ผมขออนุญาตแต่งตัวแล้วก็ผูกหูกระต่ายสักนิดนึงนะครับมันจะได้ดูเข้ากับบรรยากาศแต่ว่ามันจะมีคำหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นยศใหม่หรือว่าบรรดาศักดิ์ใหม่ของเจ้าชายเฮร์รี่ได้ยินกันแล้วใช่ไหม Duke of Sussex Duke of Sussex แต่ว่าคำว่า D-U-K-E หรือว่า Duke ตกลงแล้วอ่านยังไงเพราะว่าน่าจะมีคนสงสัยนะครับภาษาไทยเวลาทับศัพท์เนี่ยจะเห็นคำว่าดอเด็กยอยักษ์สระอุคอควายหรือว่าบางทีก็สะกดเป็นกอไก่คำนี้นะครับผมจะบอกว่าไม่ได้อ่านว่าดายุกนะฮะไม่ได้อ่านว่าดายุกคือคำนี้เนี่ย D-U-K-E มันมีทั้งสำเนียงภาษาอังกฤษหรือว่าสำเนียงอังกฤษและสำเนียงอเมริกันเดี๋ยวผมจะลองอ่านแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังนะครับอันแรกเลยก็คือสำเนียงอังกฤษอ่านว่า Duke Duke อันนี้คือที่เราเห็นนะฮะดอเด็กยอยักษ์สระอุคอควายเนี่ยที่หลายๆคนบางทีเนี่ยจะอ่านว่าดายุกดายุกดายุกมันไม่ใช่คำสมาสนะครับมันคือคำเดียวเท่านั้นภาษาอังกฤษ D-U-K-E อ่านเป็นสำเนียงอังกฤษว่า Duke Duke อ้าวแล้วถ้าเกิดสำเนียงอเมริกันล่ะอ่านว่าอะไรอ่านว่า Duke Duke ลองเทียบกันอีกที Duke Duke และ Duke 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 คืออีกอันนึงเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีเสียงของยอยักษ์อยู่เหมือนกับที่เขาเขียนทับศัพท์ดอเด็กยอยักษ์สระอุแล้วก็คอควายอ่านเป็นเสียงเดียวกันคือ Dukeลองทำดูลองทำดู Duke หรือถ้าเกิดจะอ่านให้ง่ายกว่านั้นก็คือแบบสำเนียงอเมริกันนะครับดอเด็กสระอุแล้วก็ไม้ตรีแล้วก็กอไก่เลยก็คือ Duke ก็คือดุกนั่นแหละฮะมันมี Duke และมันมีดุกคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะอ่านแบบไหนนะครับแต่ว่าทั้งสองอย่างเนี่ยก็คือถูกต้องสิ่งที่ผิดหรือว่าไม่ใช่เลยก็คือดายุกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณได้ยินใครอ่านว่าดายุกดายุกดายุกเนี่ยคือมันไม่ใช่คำสมาสนะครับ D-U-K-E อ่านว่า Duke ไม่ก็ Duke มีอยู่สองอย่างแค่นั้นเองครับสำเนียงอังกฤษแล้วก็สำเนียงอเมริกัน